ครับจะเบยจะเบยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับเหงาๆเปิดมาเจอพอดีหนุ่มดอยเต่าโอ้สมัยเราวัยรุ่นเริ่มหนุ่ม ก็มีการเชิญชวนพี่น้องกลับบ้านว่าหมู่บ้านดอยเต่าเราเจริญแล้ว รัฐบาลดูแลอย่างดีโอ้จากวันนั้นถึงวันนี้รัฐบาลดูแลเราดีไหมหนอสวัสดีวันพุธครับอาจารย์สวัสดีครับคุณพระคลานะครับคุณสุระยศเรื่องอะไรเนี่ยคุณสรัญยูโอ้ยอย่าสวัสดีครับสวัสดีคุณสอนศักดิ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยพูดคุยกันนะครับอ่ะใครที่ได้รับแล้วก็ควรจะดีใจใครที่ยังไม่ได้รับก็โทรมาสอบถามตกข้างตรงไหนนะครับไปรษณีย์ไปไม่ถึงหรือว่าเคอรี่ยังไม่ส่งนะครับตรวจสอบตอนนี้ก็เช็คอยู่นะครับติดข้างตกข้างตรงไหนอะไรยังไงพูดคุยกันวันนี้วันพุธเดี๋ยวคืนนี้เราก็ต้องเจอกันนะครับคืนนี้ห้องอัดน้องทิพย์มาคุณบาสบ้านป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพชรนะครับสกาสวัสดีครับคุณอภิชาติสวัสดีครับคุณพยวัฒน์สวัสดีคุณพยวัฒน์สวัสดีครับ คุณวสันต์สวัสดีครับเจ้าจุกทองสังสวัสดีครับหาอะไรมาคุยกันดีเนาะวันนี้คุยกันหลายๆเรื่องหลายๆหลวงพ่อคุยกันจนจำไม่ได้แล้วอะไรไปบ้างนะครับเมื่อคืนได้อะไรมาบ้างครับโอ้เมื่อคืนไม่ได้อะไรเมื่อคืนจัดส่งพระอย่างเดียวนะครับคุณอธิวัฒน์สวัสดีครับเพราะเมื่อคืนประมูลหลายรอบไม่ได้นะครับก็จะสู้เมฆสิทธิ์ก็เข่ามันยุบมันอะไรถอยออกมานะครับกรมหลวงก็เขาก็สวยนะแต่มันรู้ว่ามีบุบๆหน่อยก็เลยไม่สู้บางอย่างคือถ้าสวยไม่จริงสู้ไปก็เวลาลูกค้าต้องการมันมีทิฏฐินะครับแต่คนใช้ไม่เป็นไรเอาไปใช้สบายใจได้เพจของต้อมเขาประมูลผ้าดีผ้าแพงนะครับผ้าค่อนข้างสวยอ่ะมาตรฐานราคาก็ธรรมชาติก็ต้องมีแพงบ้างถูกบ้างว่ากันไปนะครับพระเข้ามาพร้อมออปชั่นแท้รับประกัน 100% เขียนสวยตลับสวยนะครับชัดเจนคุณมิวสวัสดีครับคุณเปิ้ลสวัสดีครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับคุณอมรพลสวัสดีครับไม่ยินเสียงอาจารย์นอนไม่ค่อยหลับเวลาเสียงดังหลับไม่ลงแล้วบอกให้เล่าประวัติหลวงพ่อกันให้ฟังบ้างเอาได้สิจ๊ะหลวงพ่อกันธรรมโชโตหรือธรรมโชตนะครับท่านเป็นคนพื้นเพนั่นแหละตำบลไผ่หัวลิงนะครับเอ้ยคนเกิดอรัญยิกพ่อกันนี่คนอรัญยิกนะบ้านช่างทำมีดนะอรัญยิกนะครับก็บวชเรียนวิชานะครับบวชที่วัดสระปูนนะครับโดยมีพระอุปชาอาจนะเป็นอุปชาหลังจากนั้นทุดงรอแรมไปเรื่อยนะครับพบปะคณาจารย์หลายรูปหลายองค์เก่งๆล้วนๆเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าก็เชื่อว่าได้แลกเปลี่ยนวิชากันจวบจนกระทั่งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพญาติวัดพญาติการามนี่นะครับเขาบอกว่าท่านมีเวทมนต์วิชาอาคมในด้านของคงกระพันชาตรีหรือวิชาเก้าเฮแล้วก็มีความเมตตาสูงเรียกว่าสรรพสัตว์ในโลกเนี่ยท่านสามารถจะสื่อสารพูดคุยได้แม้แต่อีกาตาวาวซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นสัตว์ป่ายังบินตามท่านมาถึงหน้ากุฏิต้องมารอรับเศษข้าวเศษอาหารจากหลวงพ่อหลังจากบิณฑบาตแล้วมาแจกอีกาตาวาวมักจะมันเกาะรวมกลุ่มกันอยู่หน้ากุฏิมาหาหลวงพ่อมาอะไรซึ่งใครก็เข้าใกล้ไม่ได้อีกาตาวาวนี่ถือว่าดุมากนะครับใกล้จิกใกล้ตีแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นดุและโหดร้ายนะครับแต่ท่านสามารถทำให้เชื่องได้นะครับเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาก็มีตั้งแต่ชาวบ้านประชาชนเรื่องทั้งเจ้าฟ้าข้าแผ่นดินแม้กระทั่งขุนโจรผู้เรื่องชื่อระบือนามล้วนแต่เป็นศิษย์หลวงพ่อกันเท่านั้น
เหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับก็ออกในปี2469เป็นเหรียญเสมาโชว์ซะหน่อยเป็นเหรียญเสมานี่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 อุ้ยแสงสีสันไม่ค่อยชัดเจนเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับออกในงานปฏิสังขรณ์พระอุโบสถนะครับที่ระลึกนะครับในการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเป็นเหรียญเสมาข้างกระบอกหูนี่ตัวนะครับตอนนี้จัดเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับ1ของประเทศไทยมูลค่าการสะสมหลัก10ล้านนะครับทะลุ10ล้านขึ้นไปสำหรับสวยๆกระไรเต็มๆนะครับชอกๆช้ำๆ2ล้าน3ล้าน5แสน8แสนมีทุกสภาพสวยงามมากๆก็ว่ากันเป็น10 10 20แล้วแต่ว่าไปมีเนื้อเงินหน้าทองหน้านาคมีเนื้อเงินธรรมดาและก็มีเนื้อทองแดงเป็นมาตรฐานหลักนะครับอันนี้ก็สภาพช้ำอย่างนี้ก็หลายๆแสนนะอันนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เด่นดังทางด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าโดนทำร้ายรุนแรงก็อยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆค่านิยมสูงเหลือเกินใครเจออยู่ในบ้านเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคู่นะครับบอกได้เลยว่าแท้หายากแพงมากดูง่ายๆดูกระบอกนะครับขอบเป็นกระบอกก็คือไม่ปรากฏรอยตัดไม่ปรากฏรอยเลื่อยอาจจะมีรอยตะไบเล็กน้อยลบคมนะครับเอาเป็นว่าขอบหลังต้องล้นๆเหมือนขอบกระด้งคือหงายหลังมาเนี่ยขอบต้องสูงขึ้นมาจากพื้นตัวเหรียญให้เราเห็นเด่นชัดแม้แต่เอามือลูบก็สะดุดแล้วส่วนด้านหน้าคำว่าพุทธนะครับข้างหัวเข่าคล้ายๆเลข3น่ะภาษาบาลีเขาอ่านว่าพุทธนะครับพุทธหรือพุนะครับตัวเนี้ยต้องเต็มตัวต้องไม่แบนถ้าแบนข้างหัวเข่าเก้แน่นอนนะครับต้องไม่แบนจำไว้ท่องเอาไว้ใส่ใจเลยพุทธหน้าต้องไม่แบนขอบหลังต้องล้นโดยเฉพาะคำว่าในการขอบด้านหลังนั้นล้นออกมามากๆเลยล้นขนาดมือลูบสะดุดยิ่งสวยยิ่งล้นยิ่งงามยิ่งล้นนะครับนอกจากสึกลื่นเป็นแผ่นกระดาษอย่างเงี้ยช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วต้องล้นสถานเดียวไม่ล้นก็เกสถานเดียวเหมือนกันนะครับดูง่าย2จุดที่ผมบอกถ้าใครเจอ2จุดนี้เอามาขายผมด้านหน้าพุทธไม่แบนด้านหลังขอบล้นด้านข้างตีกระบอกไม่มีรอยตัดไม่ปรากฏรอยเลื่อยแต่อาจจะมีรอยตะไบเล็กน้อยเนื่องจากช่างใช้วิธีลบคมเพราะตอนปั๊มใหม่ๆมันคมชนิดบาดมือได้ช่างต้องเอาตะไบกล่อมลงนะครับเพราะขอบมันสูงจำไว้ง่ายๆเล่นง่ายครับไม่ใช่เล่นยากเลยดูง่ายมากไม่เลยแพงมากเป็นเนื้อผิวไฟก็มีเป็นเนื้อกระไหลทองก็มีทองแดงผิวไฟมีทองแดงกระไหลทองมีทองแดงลงยาเงินลงยาไม่มีทองคำไม่ปรากฏปรากฏแค่เงินหน้าทองกับเงินหน้าบอกไว้แค่นี้นะครับถ้ามีตามมาตรฐานสากลนั่งดีดพินอยู่บ้านนั่งเล่นกีตาร์แล้วรอรับตังค์นะครับ คุณธินกรพ่อเยียมังกรเช่าหาราคาเท่าไหร่บล็อกนิยมตอนนี้ไป 30,000 กว่าแล้วบล็อกธรรมดาก็ 5-6,000 นะครับแต่ต้องดูว่าโค้ดวัดหรือโค้ดพี่หล่อถ้าโค้ดวัดก็แพงหน่อยถ้าโค้ดพี่หล่อก็ถูกหน่อยโค้ดพี่หล่อนั้นตอกตื้นตัวหนังสือใหญ่โค้ดวัดตอกลึกตัวหนังสือเล็กคมนะครับสังเกตง่ายๆนะครับมังกรลงพระเอียถือว่าเป็นเหรียญสุดยอดนิยมนะครับเหลือเชื่อมากราคาทะยานขึ้นแพงกว่ารุ่น2ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจโดยเฉพาะเหรียญเงินเหรียญนวะเหรียญทองคำแพงนะครับคุณพักสวัสดีครับคุณนันทยุทธสวัสดีครับนะครับเหนือดวงมหาเศรษฐีและเหนือดวงมหาโชคโชคทรัพย์จัดส่งอยู่ที่มีอยู่ก็มีคนโทรเข้ามานะครับเช่าหากันทุกวันวันหนึ่งออก2ชุด3ชุด5เหรียญ10เหรียญมีทุกวันนะครับหมดเมื่อไหร่ก็จบกันเนื้อดวงมหาเศรษฐีนั้นรู้สึกว่าจะขยับตัวไปแล้วนะครับมีบวกแล้วสวัสดีครับพี่เมธีสุดหล่อส่วนเนื้อดวงมหาโชคโภคทรัพย์นั้นเรายังมีแบ่งให้เหรียญไม่ได้มีเยอะนะครับมีน้อยนะครับเราเปิดตัวเร็ว3อาทิตย์เท่านั้นเองแล้วเหรียญเสร็จทันด้วยกราบขอบพระคุณบริษัทแพนด้าจูริกรุ๊ปซึ่งรับผิดชอบรับรองงานได้ชัดเจนสวยสดงดงามและทันต่อเวลานะครับสบายใจโล่งอกจะมาทุกอีกทีก็อีกตอนส่งนี่แหละติดขัดตกค้างไปแล้วไม่ได้รับเด้งกลับมาก็ต้องส่งกลับกันไปใหม่นะครับผู้ที่ร่วมเล่นเกมได้ไม่แต่งก็ ทำตามหลักการมาเราก็จัดส่งให้กราบขอบคุณทุกท่านเลยโอ้ดีใจนะครับสายชนรุ่งเรืองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับค
ุณน้องสวัสดีครับคุณทักสวัสดีครับคุณมงคลสวัสดีนะครับคุณพลสะท้อนอะไรการครับประกวดสำปื้มดีไหมครับเล่นกันเท่าไหร่ไม่แพงครับอยู่หลักหมื่นสองสามหมื่นสำปื้มนั้นหนึ่งใหญ่สองกรอบเปาะแต่ง่ายจึงทำให้ค่าความนิยมนั้นไม่ค่อยขยับตัวเท่าที่ควรนะครับถามว่าเป็นของดีไหมดีมากนะครับพุทธคุณอิทธิปฏิหารนั้นเหลือขนาดนับแต่เนื่องจากว่าใหญ่คนโบราณชอบสะสมพระใหญ่ๆนะครับแต่คนปัจจุบันนั้นเลือกเอาความกระทัดรัดเอาความเหมาะสมแก่ตัวและเลือกเอาการที่เรียกว่าสุภาพสตรีหรือเด็กนั้นใส่ได้แต่สำปื้มนั้นบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งแบบสำเนียงหน้าจั่วพิมพ์ใหญ่โอ้โหเรียกว่าแขวนไม่ไหวจริงๆนะครับความสูงต้องมี 3-4 นิ้วผมได้ชุด8เนื้อเงินหลังเรียบครับโอ้ก็โชคดีครับตระกูลหลังเรียบตระกูลอะไรพวกนี้จะเป็นเหรียญสร้างน้อยพิเศษนะครับทำไว้เพื่อการพิเศษนะครับไม่มีจำหน่ายนะครับเป็นการลุ้นโชคนะครับคุณได้หลังเรียบคุณได้ตอก9คุณได้ลงยาคุณได้อะไรที่มันพิสดารไปอ่ะอันนั้นคือพิเศษกรรมไว้นะครับจำนวนการสร้างมีไม่ถึง100เหรียญก็มี100กว่าเหรียญก็มีน้อยกว่าเขาหมดนะครับสวัสดียามเช้าสวัสดีครับคุณหวัดนะครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณอรุณสวัสดีครับหลังวันที่10ไปรับเม็ดแตงที่ร่วมเล่นเกมที่ร้านได้เลยใช่ไหมครับมาได้เลยครับมาวันนี้ก็ได้นะครับของมันมีอยู่แล้วเพียงแต่คุณมานะถ้ามาที่ร้านจะสะดวกจะส่งเนี่ยโอเคไม่ต้องตรวจสอบรายชื่อนะครับสวัสดีครับคุณอาผมอยากจะเอาพระไปให้คุณอาเช่าจะไปได้ที่ไหนครับมาที่บันทิปัสซ่าสาขางามวงวานชั้น3ชื่อร้านเหนือดวงนะครับหลังเที่ยงคุณมาได้เลยถึง 5:00 น. 6:00 น. เนี่ยมาได้เลยนะครับก่อนมาโทรมานิดนึงเผื่อผมออกไปเช่าพระข้างนอกนะครับเพื่อป้องกันความผิดหวังนะครับคุณเจี๊ยบสารยาสวัสดีครับเรียบร้อยชิวๆอาจารย์ครับเหรียญสมโภชพระธาตุพนมปี18บล็อกนิยมบล็อกเข็มก็เป็นหมื่นนะบล็อกธรรมดาหลักพันนะครับสุพจน์ภักดีอักษรสวัสดีครับพี่หมูธนวัฒน์สวัสดีครับคุณวานิชนะครับพยัคฆ์พงศ์นะครับเช็คชัดเช็คสัตว์นะครับวันลิภาไม่มากมายให้แค่มีถูกต้องครับรวมเล่นเกมแล้วเป็นแตกในอะไรมีประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลไหมครับอาจารย์ยังไม่ได้มีประกาศนะครับเดี๋ยวดูตัวถามน้องทิพย์ว่าประกาศได้ไหมประกาศได้จะประกาศให้แต่ส่วนใหญ่เขาจะอินบ็อกซ์เข้ามาบ้างอะไรบ้างส่งข้อความมาบ้างก็รับไปหมดเรียบร้อยวันดีครับคุณกิมกบินนะครับสวัสดีคุณมนชัยนะครับสวัสดีทุกคนนะรวมไปถึงแชมป์กบินด้วยเมื่อเช้าไปยืนกอดเสาอยู่ครับเนี่ยเถียงนาเป็นยังไงน้อยใจหลายบ่ ป้าแท้หาซื้อก็ยากนะขายก็ยากเพื่อนฝูงก็กดราคาแชมป์นั่งกอดเสาอยู่เถียงนาน้อยคือสิกลับไปเฮ็ดหน้าบ่มันธรรมดาครับจังหวะเวลามันไม่ตรงกันตอนได้มาไม่เจอผู้อยากนะครับราคามันก็ไม่ขยับนะครับเวลาขายไปผู้อยากโผล่หน้ามาทีนี้ราคาขยับไปไกลหากลับก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรพอดีอุ้ยแม่เหลือเชื่อมากครับเป็นเรื่องตลกมากผมเมื่อเช้าผมยังนั่งคิดถึงพี่บุญศรีอยู่เลยผมหยิบเหรียญนี้มาดูเนี่ยนั่งถึงพี่บุญศรีเนี่ยโอ้โหพี่บุญศรีนี่บอกได้เลยนะแกสะสมเหรียญหลวงพ่อแดงคุกเข่าหลวงพ่อแดงโบสถ์ลั่นแล้วก็อะไรอ่ะวัวลาโอ้โหผมว่า 3-4 อย่างนี้รวมกันหลายร้อยเหรียญเอาละวันข้างหน้าเราก็ต้องไปขอซื้อแกแหละผมเองนี่ขายกันไปเป็นร้อยเหรียญเลยนะบอกได้เลยโอ้โหหลวงพ่อแดงนี่ขยับตลอดเหมือนกันราคาไปเรื่อยเหมือนกันหลวงพ่อสุดหยุดหลวงพ่อหลิวหยุดหลวงพ่อแดงเดินเอาดิโอ้ยไม่ไอเราเนี่ยพ่อแดงขายหมดนะหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อสุดอยู่เยอะไอตัวหยุดอยู่กับเราไอตัวเดินไปหมดแล้วคนเก็บผ้าดีเก็บสุดช่องทางก็ได้เปรียบครับได้เปรียบสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอ้โหติดตามเราทุกเพจเลยพี่บุญศรีนี่ครับขอบคุณมากเลยพี่ปฐมากรเอี่ยมมินะครับสวัสดีครับคุณถาวรผิวสว่างสวัสดีครับคุณนำหน้าสวัสดีนะครับอย่างที่บอกนะครับการนมัสการครับท่านพระครูโกศลสิทธิการนะครับ สยามปูนะครับปากน้ำรุ่น3สภาพพองามก็ต้องมี 20,000 นะครับคุณเมธีนะครับสวัสดีครับคุณแก้วหลวงพ่อแดงที่สวยคมราคาไปถึงไหนแล้วครับถ้าสวยจริงคมจริง1ล้านเอามารุ่นแรกนะสวยให้จริงจมูกโด่งๆผิวดำเต็มๆไม่ถลอกปอกเปิกเหลือบลุ้งเลยเนี่ย1ล้านรับไปเลยนะครับ
อยากได้นะครับอยากได้นะครับคุณจูล่องสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงสดชื่นขอบพระคุณครับนะครับถ้าเป็นจมูกบี้อะไรมันก็จะถูกลงนะอย่างเงี้ย 400,000 ทั้งตลับนะครับแต่ถ้าจมูกโด่งตอนนี้ก็งามพร้อมเป็นล้านครับเพราะแดงแรงเหลือเกินนะครับนี่พ่อฉุยนี่อาจารย์ท่านเหมือนกันนะครับ พระอยู่ที่แท้และสวยนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับถ้าสวยจริงๆแล้วแล้วแต่คุณเรียกร้องนะครับอยู่ที่กำลังใครจะกล้าสู้ใครจะมีใจขึ้นไปสู้นะครับเห็นพ่อแดงในมือแวบๆก็อาจารย์โอ้อันนี้เก็บไว้นานแล้วไงคือมันเป็นกระไหล่ทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติศาสตร์มันไม่มีกระไหล่ทองอันนี้น่าจะเจ้าของเขาไปกระไหล่เองผมก็เลยไม่กล้าลงไปประมูลไม่กล้าไปแล้วก็เก็บท่านไว้อันนี้เป็นไม้ครอบเนี่ยแต่กระไหล่มานานคงจะ 20-30 ปีเหมือนกันคนโบราณก็บางทีก็ขำๆมาเนาะคนอื่นเขาเช่าเหรียญทองไปกูไม่มีเหรียญทองกูก็ให้ร้านทองชุบทองให้กูซะเลยเออมึงชุบให้กูด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับความสุขของเขามันเป็นความทุกข์ของเราดิมันไม่มีในประวัติศาสตร์จะมาบอกกรรมการกันไม่ได้กรรมการวัดนี้เขาไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรก็ต้องถือว่าเป็นเหรียญที่มันเปลี่ยนสภาพจากลมดำเป็นกระไหล่ทองเราก็เลยไม่เคยกล้าให้ลูกค้าเก็บของเราไว้ดูเท่ๆมันน่ารักดีเผื่อวันข้างหน้ามีคนพิศวาสว่าเอ้ยกูอยากได้กระไหล่ทองวานไปนะครับหลวงพ่อทิมลงยาฟ้าราคาเท่าไหร่โอ้น่าจะหลายหลายแสนเบอร์ใกล้ๆล้านยาฟ้านี่มันเป็นกรรมการนะพี่นะนะครับถ้ายาสีฟ้าเป็นกรรมการถ้าสวยจริงก็แพงผมเคยตกควายนะขายไปแสนกว่าบาทโง่ไงคิดว่าธรรมดาที่ไหนได้ไอ้ยากรรมการมีน้อยสร้างน้อยนะครับกันยาเดือน9ปีขานกำลังชมโอ้ผมไม่ใช่หมอรักนะบอกก่อนไม่ใช่หมอรักฟันธงนะครับผมเป็นหมอพระรักษาพระได้นะครับผมก็อะไรวัดใดอะไรนะครับแน่เลยชื่อโปรไฟล์เขาดีดีจังเลยบอกวันเดือนปีเกิดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อทิมวัดระหันไร่อะไรเนี่ย08บล็อกเสริมบล็อกเสริมไม่แพงเท่าไหร่น่าจะอยู่หมื่นกว่าบาทมั้งครับเกียงไกรเกตแก้วสวัสดีครับณัฐพัฒน์นะครับสวัสดีครับว่าจะส่งอู่ทอง14นี่ไว้อาจารย์ดูหน่อยครับอ้าวมาดิแอดไลน์ผมเลย @ruk64 ตัวนะครับอู่ทอง14นิ้วมาตัวจริงเสียงจริงถึงหน้าบ้านเลยนะพี่บุญศรีนะผมแชมป์ฟันแท้บาบูชานะบอกก่อนอยากได้ด้วยนะอู่ทองแต่หน้าแก่หน้าหนุ่มหน้ากลางได้หมดถ้าสดชื่นส่งมาดูเลยคุณวิชัยแจ้งใจดีสวัสดีครับรถไฟจะไปโคราชครับคุณแก้วนะครับมณีสวัสดีครับหลวงพ่อทวดปี08สร้างออกมาเยอะไหมครับแล้วหลวงพ่อทิมนี้นิยมพิมพ์ไหนบ้างครับถ้าหลวงพ่อทวด08นี่เยอะนะครับมีเหรียญเลื่อนมีเหรียญห้าเหลี่ยมมีรูปหล่อโอ้เยอะๆแต่เล่นทุกอย่างเป็นแสนหมดนะครับถ้าโดยเฉพาะเลื่อนเป็นล้านเลยทองแดงนะครับส่วนปู่ทิมนะครับเล่นทุกพิมพ์ครับไม่มีเว้นวรรคเลยปู่ทิมนะครับทนายอนุสรสวัสดีครับคุณละวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับประติดรางวัลสามารถยืนยันเก๊แท้ได้ไหมครับ90%ส่วนใหญ่แท้นะนอกจากใบประกาศเก๊เท่านั้นนะครับพระถึงจะเก๊ไปด้วยต้องดูนะปัจจุบันมีใบประกาศปลอมนะครับต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนถ้าคุณส่งเองแล้วติดรางวัลเนี่ยโอกาสแท้มัน 95% ชัดๆเหลืออีก 5% เนี่ยมันอึมครึมแต่โอกาสยากพี่ตอนนี้คนเป็นมันเยอะการตรวจสอบชัดเจนแล้วเก๊เขาไม่มีทาง ให้คุณติดรางวัลง่ายๆหรอกครับแค่รับเข้าไปก็ถือว่าหลุดหลงแล้วยิ่งตัดสินเนี่ยก็ยิ่งหลงใหญ่เลยแล้วยิ่งออกใบประกาศมาให้มัน possible มันหลายขั้นตอนการตรวจนะครับนอกจากใบนั้นเก๊นะครับมัจฉานุกำลังรับชมครับตอนมีไม่รักษาวันหน้าไม่มีอีกแล้วถูกต้องกันยาเดือน9ปีขานสวัสดีครับแม่โปรไฟล์เป็นรูปพบปานวัดบางเหี้ยนะปานคลองด่านอ่ะสวัสดีครับคุณลิต้าโยสวัสดีคุณโอภสิทธิ์นะครับคุณกัญชัยนะครับสวัสดีครับคุณสนอแป้นทองคุณสิงห์ขอนนำธรรมพระหนึ่งรุ่นแรกวินัยกรรมมีกระไรทองไหมครับโอ้ผมไม่มั่นใจนะผมรู้แต่นอธังตินอณธังตินอบนอะไรอย่างเงี้ยวินัยกรรมแต่กระไรทองเขามีนะไม่รู้เขาเรียกวินัยกรรมเปล่านะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเสกหมูกับเสกหมูกับเสกเดียวแบบไหนดีกว่ากันครับมันไม่เกี่ยวนะพี่
คือถ้าเสกเดี่ยวหมายว่าเรานับถืออาจารย์องค์นี้องค์เดียวถ้าเสกหมู่ก็ถือว่าพิธีใหญ่นะครับเอาว่าดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่เราจะคิดยังไงอย่างกรณีหลวงพ่อพัฒน์ท่านเสกเดี่ยวเนี่ยเราต้องถือว่าเราเจตนาสร้างหลวงพ่อพัฒน์หรือหลวงพ่อพัฒน์ปลุกเสกหลวงพ่อพัฒน์เพื่อที่จะรับวิทยาคมของท่านมาทั้งหมดถ้าพิธีปลุกเสกหมู่เขาก็จะมีประธานพิธีแล้วก็คณาจารย์หลายรูปนั่งปลุกอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับก็ถือว่าเหรียญเดียวเนี่ยลูกศิษย์ใครอะไรใครก็ยังเล่นได้นับถือได้เป็นหน้าหลวงพ่อนั้นแต่ไอ้หลวงพ่อปลุกเสกกูก็เอาอย่างเหรียญพระสยามเทวาธิราชเนี่ยอาจารย์ฟั่นก็มาหลวงพ่อเอียก็มาหลวงพุทธโตก็มาใครต่อใครก็มาเพราะฉะนั้นการเก็บเนี่ยเขาก็จะพิจารณาว่าผมจะเก็บเหรียญพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามาไฟเนื่องจากหลวงพ่อเอียปลุกเสกผมจะเก็บเนื่องจากหลวงพุทธโตปลุกเสกผมจะเก็บเนื่องจากอาจารย์ฟั่นปลุกเสกอันนี้มันเป็นแบบนี้แค่นั้นเองครับพี่นอกนั้นทุกอย่างเพอร์เฟกต์เหมือนกันครับผมนะครับคุณวิโรจน์นะครับสวัสดีครับพุทธคุณบริษัทไลท์เคมีคอนสุขภาพแข็งแรงน่าจะเป็นเฮปป๋องก็แบบเนี้ยเฮปป๋องเฮปป๋องเอาหลวงพ่อทวดเบตงมาเลยนะอาจารย์ครับขอ3ตัว3ตัว1 2 3โตผมจะไปใบ้หวยแม่นได้ไงเวลาที่ผมบอกนะหมายถึงว่าผมฝันเห็นหรือผมได้ข่าวได้ข่าวอะไรมาผมก็นำเสือเอาเก่ากันฟังถูกก็ดีใจไม่ถูกก็อย่าเสียใจเพราะเราต่างคนต่างก็รู้ไม่จริงนะอยู่ๆขอหวยมันเป็นไปไม่ได้โอ้โหผมรู้ไม่จริงแต่ที่ผมเคยได้มาแล้วก็เคยถูกเคยเลยมันก็ผมเชื่อเรื่องปฏิหารนะผมไม่ได้เชื่อเรื่องบังเอิญแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมก็โดนหวยกินประจำแหละเวลาผมมันเคี้ยวมันเคี้ยวซื้อบางทีมันก็รอดจำหนับเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็ถูกทีอาสาเหมือนกันนะครับอย่าไปหมกมุ่นมันมากมีกระแสมามีอะไรมาคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนั่นแหละแล้วก็ซื้อนะครับเวลามันถูกก็ถือว่าแจ็คพอตเฮ้ยโอ้โหมึงมาเยือนกูในบ้านเลยเนาะเปิดประตูไว้โอ้โหมา 5-6 ตัวเลยพี่ลาบใจเย็นดิเพื่อนอย่าพุ่งเหลามาหากูเยอะนะเดี๋ยวโรคอะไรมาฝากกูอีกคุณชัยรัตน์สวัสดีนะครับโอ้โหคอมเมนต์ไปยาวคุณกันพัฒน์สวัสดีครับคุณชัดนะครับสวัสดีครับคุณกมลชัยสวัสดีครับหลวงปู่ทิมโคศาลาแดง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 ก็น่าจะถึงแสนนะครับถ้าโคศาลาโคศาลาก็จะแพงกว่าโคดเนี่ยต้องดูอะไรเป็นเสมาหรือเป็นอะไรนะครับคุณเบิร์ตนะครับจนานะครับคุณชันชัยสวัสดีครับอยากชมหลวงพ่อแดงนะครับได้ครับจัดให้นะครับอันนี้เป็นบล็อกจมูกบี้นะครับแต่อยู่ในขั้นสวยมากๆบล็อกจมูกบี้ก็คือตีแล้วจมูกมันไม่ขึ้นนั่นเองถ้าบล็อกจมูกโด่งก็หมายว่าตีเต็มที่จมูกโด่งริบเงี้ยแต่พอแดงจะบี้จะโด่งเก็บไว้ก่อนนะครับวันข้างหน้ามันเดินเร็วเหลือเกินนะครับผมเล่นมาแล้วเหรียญละ 3,000 ปัจจุบันนะครับทะลุล้านไปแล้วก็แชมป์จริงนะครับอันสุดท้ายเขาขายไปล้าน4นะครับคุณแตกนะครับช่างคู่สวัสดีครับคุณสิทธิศักดิ์สวัสดีครับกิ่งหลวงปู่ทิมก้นอุดราคาไหลหรือเปล่าครับช่วงนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับทรงๆอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรไหลอ่ะยังทรงๆนะครับแต่เรียกว่าซื้อง่ายแข็งคล่องนะครับเสมาถ้าโคศาลาบอกว่าเป็นแสนนะสมบัติวงขมิ้นสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่หมึกบางพีกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆให้ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับยามเช้าไงไงมีร้องด้วยมีร้องด้วยว่าไง
ฐกรนะครับสวัสดีครับคุณนัทกิจสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยคมสวัสดีครับอาจารย์สรุปแล้วจะเลิกบุหรี่ไหมครับเลิกเถอะครับผมว่าน่าเลิกที่สุดคุณแก้วหลงโพแดงแกออกระบาดแล้วนะครับอ๋อเกมมานานแล้วครับแกผมเด็กๆสนใจมันนะครับเกมมันมีทางเหมือนแท้ครับวันใดถ้าเหมือนเลิกอย่าไปเล่นแค่นั้นเองนะครับเราไม่เล่นหลงโพแดงพระองค์ก็คงไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเก้ขนาดแยกไม่ออกนะแต่บอกได้เลยว่าไม่มีทางถ้ามันทำพ่อแดงเก้แยกไม่ออกไปทำพ่อกันดีกว่านะครับทำพ่อกันจมูกบี้มันขายได้5 ล้านนะครับพ่อแดงทำบี้แล้วมันเหลือ400,000ราคาต่างกันแต่ต้นทุนผลิตเท่ากันขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับคุณอามนะครับคุณอาร์ตเทวดาสวัสดีครับเหรียญรอสอปุ่มหมุนราคาเท่าไหร่ปุ่มหมุนผมก็ไล่มันทันนะบางรุ่นมันเป็นแสนนะครับเหรียญหลวงปู่ชอบมีกี่บล็อกครับ2 บล็อกครับนะครับมีสรณอธรรมดานะครับสรณอคือรอยเส้นขยับข้างบนเป็น3 ชั้นอย่างนั้นแพงหน่อยนะครับคุณนัทกรเหรียญหลวงพ่อเอียกิตโกใหญ่สร้างปีไหนครับ16ครับ16นะครับคุณสง่าวัดเทพหรือสง่าการไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างนะครับเสกสรรสวัสดีครับ คุณจปานะครับสวัสดีครับคุณแดนสารพัดสารเพสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์สวัสดีครับคุณวันชัยคงแก้วสวัสดีครับคุณประวิตรประเสริฐสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับด้วยรักและผูกพัน ขอให้ทุกคนเล่นพระแท้ขอให้ทุกคนมีพระดีนะครับวันข้างหน้ามีราคาวันข้างหน้าซื้อขายย้ายโอนได้ตังค์สมมุติชอบมีกี่เนื้อครับอาจารย์อย่าอาจารย์มีให้ชมหรือเปล่าพูดแล้วมันเหมือนโกหกพูดแล้วมันเหมือนตอแหลผมเคยมีครอบครอง 2,000 เหรียญ นะครับมีเนื้อทองแดงลมดำมีทั้งทองแดงกระไรเงินทองแดงกระไรทองมีเนื้อฝาบาทมีเนื้ออัปกามีเนื้อเงินและมีทองคำแต่ทองคำไม่ต้องไปหาเพราะยังอยู่กับผู้สร้างนะครับเงินมี12 เหรียญ นะครับทองแดงกระไรทองมีเงินกระไรทอง2 เหรียญเงินธรรมดา10 เหรียญ นะครับอัปกาจำนวนเล็กน้อยนะครับไม่น่าจะเกิน100-200 เหรียญส่วนทองแดงน่าจะอยู่สัก 4,000 เหรียญฝาบาทน่าจะอยู่สัก 1,000 เหรียญเต็มที่จำนวนการสร้างเบ็ดเสร็จรวมกันไม่ถึง 10,000 เหรียญนะครับมาตาน 8,000 หรือยังไงเนี่ยเท่าที่รู้นะครับจริงๆก็หายากนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจเมืองเลยทำไมไม่วัดให้มันก้าวไปติดกับอาจารย์ฟันเลยนะครับในขบวนลูกศิษย์สายอีสานทั้งหมดนับถืออาจารย์ฟันแล้วต้องนับถือหลวงปู่ชอบด้วยนะครับแล้วที่สัมผัสกันมาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแม้กระทั่งตระกูลงามเอกยังยกต้องให้ปู่ชอบนั้นโอ้โหสุดยอดนะครับห่วงมากนะครับเขาห่วงปู่ชอบอาจารย์ฟันเขายังแจกนะเขาบอกว่าฟันกับชอบนี่เลือกเอาเหมือไหนเหมือกันเลย5-4-3-2เลยนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบพิมพ์ทรงนั้นถ้าชอบเป็นรูปไข่ป่านนี้ผมว่าระเบิดเถิงเนื่องจากเป็นเหรียญกลมและใหญ่แต่พิธีวุฒาพิเศษนะครับผู้สร้างจดไว้หมดนะครับใส่อะไรบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วมีปรากฏการณ์พิสดารอะไรบ้างเขียนไม่หมดเลยน่าประทับใจมากนะครับเสียดายนะครับแต่ยังไม่พร้อมที่ให้ผมทำหนังสือไม่ผมเอามาทำหนังสือให้ละนะครับลายเขียนลายมือของท่านยังอยู่เขียนไม่หมดนะครับพ่อได้เอาอย่างนี้อย่างนี้ไปใส่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหครบ ใครที่มีควรใช้นะครับชอบฐานสโมพระอรหันต์นะครับคุณกิตติเนตรนะครับหนุมานยกแท่นหลวงพ่อคงเป็นแสนครับพวกนี้คุณโจอภิชานะครับผาสุขสวัสดีครับคุณดวงดวงดวงตะวันสวัสดีครับคุณปาร์คนะครับอินโพไวนะครับสวัสดีครับทักทายครับขอบคุณครับคุณโจเจ็ดยอดสวัสดีครับคุณสุทธิชัยสวัสดีครับอ้าวแบตเตอรี่ต่ำคุณสายยันขุนใหญ่และคุณยุทธนาสำเร็จกิจสวัสดีครับภาษาอีสานเนี่ยมีหลายรูปนะครับสายกรรมฐานเนี่ยจอมทัพธรรมก็คืออาจารย์มั่นปุริสโตนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านใช้ได้ทุกองค์นะครับสมถะเงียบเรียบร้อยนะครับสอนคนให้ประพฤติปฏิบัติดีให้มีจิตและวิญญาณให้เป็นสมาธิให้รวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ให้พูดง่ายว่าละโลภโกรธหลงนะครับเป็นพระที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนอีสานทั้งภาคนะครับอาจารย์ฟันอาจารโลอาจารย์ชอบฐานสโมปู่ขาวอนาลโยเทศรังสีนะครับ
ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิสายกรรมฐานทั้งสิ้นนะครับจวนภูทอกเนี่ยนะโอ้เยอะหลายรูปแบบวันอุตโมนะจันอ่อนมหาบัวทั้งหมดเลยนะครับเล่นในทุกองค์บานสิทธิ์หลวงปู่หงนะครับสวัสดีครับอนุพงศ์ศรีสุขสดสวัสดีครับคุณเล็กบรรทวันนะครับผมจะถ่ายภาพหลวงพ่อทับยันน่องให้อาจารย์ดูครับด้วยความยินดีครับ2วัน3วันมานี้มีแต่คนโทรมาหลอกเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูเดี๋ยวจะเอาไปขายให้เนี่ยมีปัญหาเพื่อนมายืมตังค์เดี๋ยวจะแอบถ่ายเอาขายให้นะนอนเผลอทุกคืนนะครับนอนเผลอทุกคืนปิดตายันน่องปิดตาหลวงปู่เอี่ยมบ้างละฮะเหรียญในนี่เหรียญในนั่นโอ้ยเผลอทุกวันนะดีนะที่ผมเป็นคนไม่ชอบหลอกเมียแต่ผมหลอกเมียผมก็ไปนั่งหลอกว่าวันนี้เขาใจนะมาขายนะอันนี้เขาเจ้านี่มาขายนะเดี๋ยวพากันเพ้อทั้งบ้านนะครับบอกได้เลยนะครับแต่ละครั้งที่คุณบอกข่าวมาว่าจะมีพระนั่นส่งมามีพระนี้ส่งมามีพระนั่นขายให้โอ้ยหัวใจแทบจะเต้นมานอกอกนะครับคุณต้องเข้าใจครับว่าพระมันหายากมันแพงมากนะครับผมไปลั่งไล่ประมูลสู้เขาก็ยังไม่ทันเลยถ้ามีเรามาเถอะพระคุณแม่คุณเอ้ยนะโอ้เฉพาะตระกูลปิดตาเนี่ยวัดหนังวัดทองปู่เอี่ยมสะพานสูงเนี่ยโดนหลอกทุกวันมีให้ฟังทุกวันผมมีนะครับผมเอา5ล้านผมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเพ้อไปเรื่อยลำไปเรื่อยนะครับส่วนใหญ่ที่มีจริงเจอกับผมก็2คำจบชกกันมาหลายรอบนะครับเดือนนี้ก็ซื้อทะลุเลย10ล้านไปแล้วนะครับแต่ก็ฟังทุกวันปีนั้นผมไปทำบุญข้ามปีที่วัดเจดีย์ร้อยปีพอดีกับหลวงพ่อท่านตัดนิมนต์ติดนิมนต์ผมติดท้าเลยไม่ได้เจอหลวงพ่อท่านครับเลยไม่ได้มาติดตัวไว้หลวงพ่ออะไรอ่ะดาบศึกสวัสดีครับหลวงพ่อพุทธวัดป่าทำไมถึงเงียบจังเขาก็พอเล่นนะเหรียญจินโตก็เป็นหมื่นแล้วมั้งหรือหลายพันไม่รู้แหมพระพุทธมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าพระสิงห์ค้ำอยู่สิงห์วัดป่าสารวันค้ำอยู่นะครับคุณเพชรทรงสวัสดิ์ตั้งแต่สมเด็จตรงเจดีย์ของพ่อค้าเป็ดแล้วฮ่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ต้องสมเด็จตรงเจดีย์พ่อค้าเป็ดหรอกแค่เหรียญหลวงพ่อเอียฉลุพ่อค้าเป็ดยังไม่มาเลยเห็นกระตามือกำอยู่เนี่ยถามตีเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาขายให้แล้วมันก็หายไปนะครับมันไม่ง่ายหรอกพี่เพชรนะจริงๆพ่อแดงอาจารย์สวยมากครับขอบคุณครับคุณสินชัยสวัสดีครับเหล็กไหลชัยสิทธิ์สวัสดีครับพี่บุญศรีเรียนถามอาจารย์ครับปิดตาลุงสุขวัดสะพานสูงแพงไหมถ้ายุคต้นๆเป็นหมื่นแล้วพี่บุญศรียุคต้นๆเป็นหมื่นนะยุคกลางยุคปลายก็หลักพันนะครับแต่สะสมได้นะพี่สะสมได้หมดนะอนาคตต่อไปแพงแน่นอนอันนี้แพงล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพื้นที่กับชื่อชั้นหลวงพ่อมันค้ำอยู่นะครับโด่งดังนะครับผมเนี่ยบอกตรงๆนะครับร้อยเรื่องพันเรื่องโกหกผมไม่ได้หรอกจะโกหกผมได้เรื่องเดียวเรื่องพระนี่แหละว่ามีไอ้นั่นมีไอ้นี่ผมก็จะเพ้อไปเรื่อยบางทีคุณเชื่อไหมผมติดภารกิจสำคัญสำคัญนะคุณโทรมาคุณจะเอานั่นนี่มาผมอยู่รอนะบ่อยครั้งนะที่รอเกอร์เนี่ยนะครับคือการศึกษาสะสมพระเนี่ยมันเหมือนอยู่ด้วยความหวังนะเพราะบอกว่ามีหัวใจก็พองโตนะครับยิ่งมาแท้นี่บอกได้เลยคุณล้วงเงินจากกระเป๋าผมได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับสามารถที่จะหยิบเงินผมง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีนี่มันเป็นอะไรที่แม่มันเหนื่อยนะครับสู้มีแล้วมาเกซะดีกว่านะครับก็ถือว่าได้ดูนะครับหลายๆคนนะครับที่โทรมาคุยปังปั๊บมาเอามาถึงแม้จะไม่แท้นะผมก็ให้ค่ารถนะผมมีความรู้สึกว่าเขาตั้งใจแต่ที่โทรมาบอกแล้วหลอกให้รอนี่แม่ผมทำไรเนี่ยประมาณสักจะเดือนนึงแล้วมั้งไอ้เรื่องหลวงพี่เอี่ยม5ล้านเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเพ้อไปถึงไหนป่านนี้ยังไม่เห็นเงาเลยก็บอกแล้วคุณอยู่เชียงใหม่ผมบอกค่าเครื่องบินคุณอยู่หัดใหญ่อยู่สงขลาจ่ายค่าเครื่องบินพร้อมที่พักนะคุณมาทั้งครอบครัวผมเลี้ยงดูพร้อมหมดเลยนะแล้วก็มารับตังค์ไปก็ไม่มาก็ไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนของโลกนะครับก็เหนื่อยกันนะสุดยอดเลยครับลงยา2เหรียญขอบคุณครับคุณประสิทธิ์ผมมีสมเด็จฮ่าฮ่าฮ่าสมเด็จ3แผ่นดิน
บอกตรงๆนะได้ยินคำว่าสมเด็จก็เฉยๆนะเพราะผมรู้วาสนาผมน้อยเอาไปหลบพวกเงินบางคันดีกว่าไหมเอาเป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังวัดทองดีกว่าไหมเออหรือว่าปิดตาวัดทับวัดอนงเนี่ยโอ้อย่างเงี้ยน้ำพุ่งปี๊ดเลยมาเลยเอามาเถอะคือขอความเป็นไปได้พระ500,000-800,000พระ3,000,000-500,000เอาพระ30-40,000,000ตั้งท่ากันดีๆตั้งหลักกันมั่นๆนะครับนางพญาเขาตรงพิมพ์ใหญ่อ่ะเอามา5,000,000ซื้อนะครับเอามาครับแสงตะเกียงผมว่ากว่าจะมาตะเกียงดับก่อน มันหายากถ้ามันหาไม่ยากมันไม่แพงมากหรอกเหมือนผู้หญิงเลยครับให้เบอร์แต่ไม่คุยด้วยปั้มแม่มเลยให้เบอร์ไม่คุยใช่ไหมยิ่งเงียบปั้มแล้วมึงอย่าลองนะหยอกกันเล่นนะครับคุณมิเชลนะครับคุณแบงค์นครนายกสวัสดีครับคุณวัชราแตงกวาสวัสดีครับคือพระเนี่ยคนที่เล่นคนที่สะสมแล้วอยากได้โดยเฉพาะผมเนี่ยอยากได้มากๆเพราะอะไรเพราะเรามีมือรองรับมหาศาลผมมีคนรอซื้อพระผมเป็นพันคนนะครับแต่ผมจะหาพระสวรรค์เนี่ยมันลำเค็ญจริงๆนะครับโดยเฉพาะพระหลักๆเอาง่ายๆว่าอย่างปิดตาหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองปิดตาหลวงพ่อทับวัดหนอง3องค์เนี่ยผมมีคนสั่งประมาณ 1,000 คนเพราะฉะนั้นคุณขนมาเลยมันยังไง500องค์700องค์ผมมีปัญญาซื้อเพราะคนรองรับผมเนี่ยเขาพร้อมจ่ายเงินแต่ผมหายก็ไม่ได้วันแล้วก็วันเล่าปีแล้วก็ปีเล่าผมก็ถูกหลอกมาแต่ผมไม่กล้าไปหลอกเขาผมก็บอกว่ายังไม่มีนะครับแต่ที่เขาบอกว่าผมไม่มีเขาก็ยังไม่มานะครับคุณสลายุทธสวัสดีครับคุณเอกสิทธิ์นะครับสวัสดีครับรุ่งไทยสวัสดีครับหลวงพ่อเอียมังกรโค้ชเฮียหล่อทำไมราคาถึงแตกต่างจากโค้ชวัดมากครับคือโค้ชเฮียหล่อเนี่ยจำนวนการสร้างมันก็เยอะกว่า 40,000 เหรียญนะครับโค้ชวัดมี 10,000 เหรียญนะครับแล้วโค้ชวัดเราก็ถือว่าเป็นสายตรงไงอันนี้นะเป็นของทางวัดโดยตรงอันเนี้ยเป็นของพี่หล่ออย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ค่าความนิยมนั้นดรอปลงมาแต่ถามว่าพุทธคุณเหมือนกันเป๊ะเพราะในพิธีเดียวกันทุกอย่างนะครับต้องเข้าใจคนเล่นพระมันแยกแยะแบบนั้นคุณไม่ต้องคิดอื่นไกลหรอกเอาว่ารุ่นแรกมี2บล็อกเนี่ยบล็อกแรกอาจจะ1ล้านแต่บล็อก2เนี่ย 1,000 ก็ขายไม่ได้มันก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนค่าความนิยมมันไม่ได้อยู่ที่ผลของงานค่าความนิยมมันอยู่ที่ความต้องการต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆไว้ก่อนนะครับเขาจะไม่สนคุณเลยว่ามันเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรคุณจะแอบปากร้องจนสุดเสียงก็ไม่มีความหมายเพราะกูไม่นิยมอ่ะกูไม่อยากได้อ่ะใช่ไหม มันพูดยากค่าของความนิยมหรือค่าของความต้องการนั้นมันมีมากกว่าคุณค่าที่เราเล็งเห็นด้วยนะครับต้องเข้าใจนะครับอาบูติเย่สวัสดีครับไพบูลสวัสดีครับลุงไทยสวัสดีครับพระนี่มันเป็นเรื่องแปลกมากมันไม่มีใครจำกัดใจความได้ว่าเพราะอะไรเขาจึงเล่นรุ่นนี้เพราะอะไรรุ่นนั้นไม่เล่นเออมันก็แปลกทั้งที่หลวงพ่อเดียวกัน พระในพิธีเดียวกันด้วยเออนะครับสวัสดีครับคุณกนกชิวสวัสดีครับคุณวสันต์สวัสดีครับรุ่นเหนือดวงโภคทรัพย์อะไรเอ่ยทยอยส่งอยู่หรือเปล่าครับถูกต้องครับทยอยส่งอยู่ครับอาจารย์ครับผมส่งค่าส่งไปแล้วนะครับได้จ้าชยพลพรมถาสวัสดีครับอาจารย์พระร่วงหลังลังปืนสนิมแดงสุโขทัยสภาพสวยครับ8หลักแน่นอนไหมครับล้านเปอร์เซ็นต์หลักล้านอยู่แล้วกี่ล้านมันอยู่ที่สวยไม่สวยแต่บอกคุณก่อนนะการมีพระร่วงหลังปืนมันเหมือนมีรางวัลที่1อยู่ในมือโดยตรวจเลขถูกหรือเปล่าถ้าตรวจเลขผิดตัวเดียวลิเกเลิกนะลอตเตอรี่นี่ถ้าตรวจถูก6ตัวนี่รับเงินครับถ้าถูกตรวจ5ตัวอีกตัวไม่ถูกนี่เศษกระดาษนะครับพระร่วงก็เหมือนกันครับพระร่วงถ้าเป็นของแท้นั่นคือคุณกำเงินหลักล้านไว้ในมือแต่ถ้าเป็นของเก๋มันร่วงสมชื่อเลยนะครับร่วงแน่นอนนะครับคนรักพระสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ไว้ทุกภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับคุณบีแอร์กำลังรับชมคุณบพิษนะครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์รักแฟนแมนแท้ทุกภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอบคุณมากครับพระนั้นนะครับ1ต้องแท้2ต้องสวยจึงจะได้ราคา1แท้2ไม่สวยก็ไม่ได้ราคาสุดท้ายเลยอย่าเกถ้าเกมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอวสานสีแดงมันมีแต่ความว่างเปล่านะครับคุณเปียกมนาสวัสดีครับคุณพานุพงษ์เดชาเตชัยคนจะร่วงก่อนพระถูกต้องสวัสดีครับคุณเปียกมนาสวัสดีครับคือพระร่วงเนี่ยมันหายาก
ตอนเปิดปลูกพบประมาณ200องค์มีสมบูรณ์จริงๆ50องค์ ที่เหลือนอกนั้นแตกหักเสียหายเพราะฉะนั้นคุณจะเป็น1ใน50หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับในกลุ่มอภิมาเศรษฐีผมเห็นมาแล้ว10กว่าองค์เพราะฉะนั้นอีก30กว่าองค์อยู่กับคุณหรือเปล่าถ้าอยู่กับคุณแจ็คพอตแตกนะครับหลวงเงินบางคานสวัสดีครับคุณโทน่าสวัสดีครับคุณสุพจน์ยศกิติพัฒน์สวัสดีครับพระกิ่งก้นจบรอเล่นกันไหมไม่เล่นอย่าไปยุ่งกับท่านไม่มีสร้างคือของเก๋ทำขึ้นเล่นทำเล่นขึ้นมานะครับท่านครับเหรียญหลวงปู่ฟันรุ่น9อาบาก้าสร้างกันกี่เหรียญอาบาก้าน่าจะหลักร้อยนะครับสวยๆเป็นแสนนะครับแสนกว่าบาทนะครับพีรวิทย์นะครับมหาพันธ์สวัสดีครับคุณเนกสวัสดีครับคุณธนพลอาจารย์จะทำหนังสือหลวงพ่อเอี่ยมเมื่อไหร่ครับรอรวบรวมเอกสารหลักฐานทุกอย่างให้ครบก่อนครับก็คงไม่นานนี้นะพี่เดชาสวัสดีครับพี่สินชัยสวัสดีครับพระที่หลวงพ่อนองสร้างน่าเก็บไม่น่าเก็บมากครับพ่อนองเก่งนะธนพลอินชูโตดีครับการครับหลวงพ่อทบรุ่นหัวไม่ขีดเล่นกันแพงไหม10,000-30,000แล้วแต่สภาพนะครับผมมีพระเก่าเก็บของคุณพ่อส่วนมากจะเป็นพระเก่ามากๆมีระดับร้อยกว่าองค์แต่พวกผมดูไม่เป็นไม่รู้แท้ไหมไม่ทราบว่าอาจารย์เอาอย่างนี้คุณขนมาที่ร้านผมดูให้ฟรีถ้าแท้แล้วมีราคาคุณจะขายบอกคุณไม่ขายเก็บไว้เป็นมรดกนะครับดูให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับจะนำปี19น่าสะสมมากครับสวยๆ 20,000 สบายคุณแก่เขยเมืองน่านสวัสดีครับรูปแปลงสายโหดสวัสดีครับนะครับใครมีพระอยากจะให้ตรวจสอบให้มาที่ร้านนะครับดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแท้บอกราคาให้ขายได้ไหมขายได้เช่าไม่ขายก็เก็บไว้เป็นมรดกของคุณนะครับอย่าให้ใครคุณหลอกนะครับรู้ว่าแท้รู้ว่าแพงนะครับพิจารณาดูว่าควรจะสะสมต่อไปไหมหรือเก็บเป็นตังไว้ก็ว่าไปผมพร้อมเช่าเอามาแล้วแท้ขอซื้อเก๊คุยกันอย่าทะเลาะถ้าคิดว่ามาแล้วรับไม่ได้บอกเก๊โกรธบอกเก๊ทะเลาะไม่ต้องเอามานะครับคุณวิเศษเลิศเลยคุณเข็มคุณไว้เลยไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับถ้ามาแล้วไม่รับฟังมาแล้วเชื่อถือไม่ได้มาแล้วถ้ามึงบอกกูเก๊กูโกรธก็ไม่ต้องมานะครับรับไม่ได้ไม่ต้องมานะครับไม่ต้องเอามาโชว์เพราะที่บ้านรถสิบล้อขนไม่หมดอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นบอกโอ๊ยจะไปโชว์จะรับไม่ขายหรอกได้แต่ถ้ามันแท้แต่ถ้าเก๊นี่จะมาโชว์จะมาไม่ต้องเอามานะครับไม่เอานะครับไม่ต้องเอานะครับสวัสดีอาจารย์วัดระฆัง100ปีพิมพ์รูปเหมือนหน้าใหญ่ 2,000 กว่าครับแพงสู้สมเด็จไม่ได้ปิยะสวัสดีครับจรูนสวัสดีครับส่งมาครับถ่ายส่งไลน์มาก็ได้นะครับ @ruk64 ตัวนะครับส่งมาแท้แล้วคุยกันเอ้ยกับฉันรักกันทรหดสวัสดีครับเห็นหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นี่มันขอบตัดหรือขอบเลื่อยครับพี่ขอบเลื่อยครับผมครับขอบเลื่อยโอเคโอเคได้มีเวลาโอเคครับครับต้องเปลี่ยนวัดใต้นะครับ2472วัดใหญ่ชัยชุมพลวัดชัยชุมพลชัยสงครามเนี่ยเป็นแสนนะหลายๆแสนลิกกี้ลิเช่สวัสดีครับเต้ท่าไม้สวัสดีครับอ่ะพูดคุยกันอีกสัก 2-3 คำถามก็ไปทำงานต่อนะครับคุณดิเรกธนุพงศ์สวัสดีครับอย่าลืมนะครับเล่นพระแท้เล่นพระสวยเล่นแล้วได้ตังค์เล่นพระเก๋เล่นพระปลอมเล่นพระเหมือนไม่ได้เงินนะครับชีวิตเราใช้ซะจ้าใช้ถูกที่นะครับใช้ไม่ถูกที่ก็เสียดายชีวิตนะครับชีวิตมีไว้อุทิศเพื่องานและเงินอย่าเอาไปใช้ที่ตัวลุงศักดิ์ดวงสวัยสวัสดีครับผมมีหลวงพ่อเงินหลังปร.ไม่มีราคาครับรุ่นนี้ไม่แพงนะครับหลักร้อยสวัสดีนะครับอ่ะโอเคคืนนี้เจอกันนะครับห้องอัดสวัสดีนะครับ